วัสดีค่ะ16นาฬิกาค่ะกับพลายศักดิ์สุรินทร์ถ่ายทอดสดจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะเอาละค่ะ16นาฬิกาเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะมีใครถูกหวยกันบ้างไม่เออตอนนี้พี่ปริวกับพี่นุกนั่งร้องไห้ค่ะไม่ถูกหวยนะคะสวัสดีนะคะจากทุกพื้นที่เลยนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดไม่ใช่วันนี้สิรอบนี้นะคะหญิงจะไลฟ์สดเป็นภาษาเมืองนะคะประมาณ 80%เนาะโอเคก็อยู่กับหญิงหานะเจ้าพี่น้องอาวอาบ้านเหนือบ้านใต้บ้านหลุมบ้านบนได้ยินกับเจ้ามีจากระยองตวยเนาะจากที่ไหนแหมเจ้าสวัสดีพี่น้องสุผู่สุคนนะเจ้าแกสลองน้องหญิงทากาสลองซ่องปีบมานั่งพอจ้างตอนนี้พายซักสุรินกำลังกินหญ้าบานาล้ำกระป๋อล้ำแหละอบดังลวบเนาะพี่ปิวกับพี่นุกกับเจ้าไปไหนกันก็บ่ฮู้แน่ปึ๊ไปกันหมดไปตรวจหวยกันอยู่โอเคค่ะมาภาษาไทยกันบ้างเดี๋ยวนะเรามาอ่านเม้นกันนะคะแล้วก็คำถามในช่วงบ่ายที่ถามกันไว้นะคะส่วนรอบ4โมงเย็นมีคำถามก็เม้นมาได้นะคะตอนนี้ภาพที่อยู่ทางด้านหน้านะคะก็เป็นภาพพ่อพลายนะคะกำลังกินหญ้าบานานะคะ1มัดนะคะหญ้าบานา1มัดหนักกี่กิโลหนัก10กิโลนะคะวันหนึ่งพ่อพลายจะได้รับหญ้าบานาเนี่ยทั้งหมด12มัดนะคะรวมแล้ว120กิโลนะคะวันนี้กินไปแล้วกี่มัดคะพี่นุ๊กโอ้5มัดแล้วเนอะวันนี้นะกินไป5มัดแพงกุหลาบ2ตะกร้าแพงกุหลาบสด2ตะกร้าบาทหน้า5มัดปดท่อนักแล้วเนอะแอมบึดก็หมดนั่นเนาะหมดบ่เหลือเนาะเรามาดูคำถามค่ะภาษาเมืองภาษาเมืองป่นไทยนะเจ้าสักภาษาเมืองสัก 80% เนาะเอาใจเอาอกเอาใจพี่น้องเอาอาบอกว่าเขาได้ยินหญิงถ่าไล่สดภาษาเมืองสอบบัดสอบก็บอกกันนะเจ้าคำถามอ่ะเจอละคำถามมันน่าขนาดหญิงจดมานะอันใดอันติบ่ได้อ่านบ่ได้ตอบก็ขอสุมาอภัยเพิ่นน่ะเจ้าอันนี้ก็คัดมาฮึละเนาะถามว่าน้องจ้างน้องพรายว่ะพรายซักสุรินตัวใหญ่หมอกใดตัวใหญ่หมอกใดปิ๊วๆ4ตันน่ะประมาณ4ตันน้ำหนัก4ตันนี่จังเมื่อใดเจ้าล่าสุดกะเอาเนาะพี่นุกบอกว่าน้ำหนักปอพายน้ำหนักพลายซักสุรินเนี่ย4ตันก็ประมาณก็ 4,000 กิโลกรัมอันนี้กะเอานะเจ้ายังบ่ได้ไปจั่งที่ฟังอันโรงบาลจะเนอแล้วก็ส่วนสูงความยาวนี่เดียวเอาไว้หลังนี่เนาะจะไปวัดปุ่นเนาะมันก็ไปเมาตรวจหวยตะกะช่วยกันอู้ตะกะก็น้ำหนักส่วนสูงความยาวเนี่ยเจ้าถ้าเอาแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวรออันเปิ่น
เปิ่นกักโลกแล้วกันเนาะถ้ากักโลกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปอันจั่งที่ฝั่งโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าตาจั่งมันอยู่ตําปุ่นเจ้าตาจั่งมันอยู่ที่โรงพยาบาลตาจั่งนั้นมันอันใหญ่มันขนมาบ่ได้จั่งขึ้นอันเปิ่นเอาไว้จั่งเจ้าจั่งน้ําหนักเจ้าอันกูเตือนเนี่ยจ้างในศูนย์จ้างเขาเนี่ยเปิ่นจะมาตรวจสุขภาพกันปีละเตือนเนาะมาจั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดความยาวเนี่ยเนาะเอาไว้เดี๋ยวรอหลังกักโรคแล้วเนี่ยก็จะได้ฮู้น้ําหนักแต้แต้ของเปิ่นเนาะน้ําหนักส่วนสูงนะเจ้าต่อไปคําถามต่อไปลำปางฝนตกกับเจ้าอ๋อยังบัดในลำปางนี่ตกได้ยังน้องหมอฮู้เนอะแต่ตีศูนย์จ้างยังมาตกเตื่อเจ้าแต่มันมืดมาแล้วนะก็เดี๋ยวให้ตกยกก็หาถ้าตกมาอันป่อเปิดก็ให้ได้เล่นน้ำละก็ให้ได้ม่วนนะเมาะเล่นน้ำแล้วก็เอาทรายขี้ทรายพุกแหมนะตอนนี้ยังมาตกนะเจ้าให้สักกรรมนะให้ตกเสียงกระดิ่งหน้าฮักอีหว่าเป็นว่าอันหอกองแกงกองแกงกุ้งกิงกุ้งกิงเนาะคำถามถ้าจ้างกินอ้อยจะตุยก็จะเป็นโรคอ้วนก็ใครตอบได้พร้อมถ้ากินก็กินได้เนาะแต่ตอนนี้ปอเนี่ยปอพายเนี่ยพายซักซูลินเนี่ยหมอเปิ้นบอกให้เฮ้อกินนักเจ้าเดี๋ยวอ้วนนักล่ำเดี๋ยวขาจะหักมาได้ก็เลยช่วงนี้จะนิ่นเป็นยาเนาะยาที่น้องเคยบอกไปก็จะมียาบ้านหน้ายาขนยาแพงกล่าสดเนาะแต่ก็มีเฮือกินอยู่เจ้ากล้วยกับอ้อยนะมีเฮือกินแต่เฮือกินบ่นักหมอเปิ้นคุมอาหารนะเจ้าคุมอาหารของปอเปิ้นเนาะถ้ากินนักเดี๋ยวแข่งเปิ้นจะหักน้ำหนักบ่ได้เพราะว่าที่มีปัญหาคือแข่งหน้าไส้นะแข็งหน้าซ้ายเนาะก็เลยต้องอันนี้หน่อยก็เลยต้องควบคุมอาหารสอบก็หญิงอู้เมืองอ่ะตั้มสอบก็บอกได้นะเจ้าเดี๋ยวปั๊บเป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะเฮืออันโปรดิวเซอร์เปิ้นอันขึ้นซับไตเติ้ลไว้ตัวแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะปั๊บเป็นภาษาไทยติมุมล่างซ้ายนะเจ้าติจอบาดใจนะเจ้าเดี๋ยวหญิงจะปั๊บคนเดียวนะเจ้าต่อไปคำถามต่อไปเนี่ยอย่างนี้ฝีแห้งไหมคะแผลดีขึ้นไหมแต่เจ้าเขาได้บอกไปแล้วเนาะแห้งแล้วเนาะปิ้วเนาะฝีแห้งแล้วเจ้าแผลดีขึ้นละดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอันหมอเปิ่นมาตรวจตึงวันกูเจ้าเพราะกูเจ้าเปิ่นเนี่ยหลังจากตีปอเป็นลูกเนี่ยเป็นตื่นเนี่ยเขาก็จะย่านมาเขาเปิดอาบน้ำนะดูห้องเหรอห้องแตะห้องว่าก็จะย่านเปิ่นมาอาบน้ำก่อน9โมงเกิงอาบน้ำแล้วก็หมอเปิ่นก็จะมาตรวจแผลทำแผลนะเจ้าตอนนี้คือแผลฝีแห้งดีแล้วก็แผลก็ดีขึ้นนะเจ้าต้องเป็นห่วงเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆไม่น่าเป็นห่วงค่ะนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะถามมาเรื่อยๆเลยกินบะอิ่มแล้วป่อฮะกินบะอิ่มแหละกินบะอิ่มพี่ปิวจะใจอ่อนไหมเอ่ยเรามาลุ้นกันนะคะพี่ปิวจะใจอ่อนไหมย่าปลาเล่บ่เฮากินหั่นเสี่ยงๆก่อนป่อฟังกินอันใหม่เตื้อนั่นเดี๋ยวไงอ่ะคำถามต่อไปอ๋อแต่เจ้าเป็นถามว่าอีเนี่ยอย่างอันใหญ่ว่าห้องจ้างต้นแต่เจ้าเป็นฝังเหลืองจ้างต้นน่ะไงว่าห้องจ้างต้นเป็นจ้างทำไมถึงเรียกช้างต้นว่าหกช้างบางครั้งก็เรียกว่าเชือกบางครั้งก็เรียกว่าตัวอาหญิงจะบอกก่อนนะคะว่าเป็นลักษณะนามของช้างนะคะ
ลักษณะนามของช้างเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือถ้าเป็นช้างบ้านเนี่ยเราจะนับเป็นเชือกนะคะส่วนถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยเราจะนับเป็นตัวนะคะส่วนช้างต้นช้างสำคัญช้างเผือกนะคะเราจะนับเป็นช้างนะคะที่หญิงพูดไปว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางของเราเนี่ยได้มีภารกิจในการดูแลช้างสำคัญช้างต้นช้างเผือกเนี่ยด้วยกันทั้งหมด6ช้างนะคะช้างต้นคืออะไรช้างต้นก็คือช้างเผือกล่ะค่ะเป็นช้างของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็อยากไปเยี่ยมชมได้ไหมเยี่ยมชมช้างต้นอันนี้ทางเรานะคะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมช้างต้นนะคะเพราะว่าช้างต้นจะอยู่ในเขตของโรงช้างต้นเป็นเขตของสำนักพระราชวังนะคะเป็นในส่วนของเขตพระราชฐานจะเข้าเยี่ยมชมไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยแต่สามารถไปชมภาพเขาได้นะคะในห้องนิทรรศการวิถีช้างไทยนะคะซึ่งจัดแสดงอยู่ที่อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณนะคะเป็นอาคารหลังใหญ่เลยนะคะที่ตั้งอยู่ฝั่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะก็มาเยี่ยมกันได้ค่าเข้าชมนิทรรศการไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเข้าชมได้ฟรีนะคะมีคำถามอะไรต่ออีกไหมเอ่ยคำถามเขาบอกอ๋ออยากเห็นพ่อพายเดินกลับที่นอนอันนี้ต้องติดไว้ก่อนนะคะรอให้คุณหมออนุญาตก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะไลฟ์สดตอนบ่ายโมงนะคะถึงบ่ายโมง20นาทีแล้วก็เขาจะทำการย้ายพ่อพายจากที่อาบน้ำไปที่นอนเนี่ยตอนประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองค่ะซึ่งไม่ใช่เวลาของการไลฟ์สดนะคะกี่เตือนับหรือยังเดี๋ยวเรามานับกันเนาะว่าห้องกี่เตือแล้วนี่ภาพพักง่วงไงเห็นไหมสวยไหมพักง่วงรีบแคปกันนะคะงอนงอนกะงอนปิ๊วปิ๊วแหละปิ๊วปิ๊วใจอ่อนแถมแล้วหันเห็นเนาะปิ๊วปิ๊วไปเอาหญ้ามาแล้วใจอ่อนสนได้ตะกี้บอกว่าลึกเป็นกอเนี่ยเดี๋ยวนี่ชอบดื้อกะอู้บ่ฮู้เรื่องขอบคุณครับนี่ได้แล้วแพงโกล่าสดค่ะอันนี้เป็นแพงโกล่าสดนะคะคำถามต่อไปชมพ่อพายกินหญ้านะคะแล้วก็เราจะตอบคำถามไปด้วยนะคะเมื่อเช้ามีคนบอกว่าหมอหล่อเข้มจริงเหรอคะหล่อก่อหมอซักหล่อก่อหล่อเนอเดี๋ยวเอาไว้จะลักถ่ายหูเดี๋ยวไว้มานะจะลักแผ่นกล้องให้พอหล่อนะคะคุณหมอฮะหมอโบเขาชอบใช่ไหมคะหมอโบนัสหมอโบนัสเขาชอบแซวๆค่ะหยอกๆนะคะใบมะละกอกินได้ไหมคะไม่ได้เนาะใบมะละกอกินไม่ได้นะคะที่ถามมานะคะเอ็นดูรอยยิ้มของพี่ปริวพี่ปริว FC บอกว่าเอ็นดูรอยยิ้มพี่ปริวอยากให้พี่ปริวยิ้มเยอะๆ เวลาจับภาพพี่ปริวพี่ปริวไม่ค่อยยิ้มเลยนะหญิงหาเหงาไหมคะไม่เหงาค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเหงามาจัดรายการคนเดียวนะคะมี FC หลายๆท่านเป็นเพื่อนแล้วก็มีพี่ควานมีพ่อพรายนะคะอยู่ด้วยกันก็ไม่เหงาแล้วค่ะพูดคุยกันสนุกนะคะสนุกสนานเฮฮาดูความน่ารักของพ่อพรายไปด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยกับ FC ไปด้วยตอบคำถามไปด้วยสนุกค่ะไม่เหงาค่ะแต่กลัว FC จะเบื่อหญิงซะก่อนเพราะว่าอยู่กับหญิงมาตั้ง3วันแล้วเบื่อกันไม่เอ่ยก่ายน้องอะไรยังเจ้าปากก่ายกันตัวเนาะวันนี้อันก็เป็นรอบสุดท้ายละบัดแต่บัดเจสุดท้ายแต่อาจจะได้มาแหมยูบ่ฮู้จะมาแหมมาใดวันผูกจะเป็นน้องเดียบ่อั้นก็กำนันเนาะวันผูกจะเป็นคิวน้องเดียกับกำนันมาจัดรายการนะเจ้าหญิงก็จะขอไปพักผ่องละเจ้า
ทําก็จะซับกันมาเนาะกระเดียวหญิงก็จะปิ๊กมาแหมบังเหงาเจ้าตอนแรกว่านึกว่าจะเหงาอยู่กับ FC อยู่กับปอพลายนะเจ้าม่วนเจ้าฟังปอพลายเปิ้นเฮินขึ้นเฮินขึ้นนะม่วนเจ้าคำถามค่ะอาบน้ำทุกวันเหรอคะอาบทุกวันค่ะถามหญิงหรือถามใครคะถามพ่อพลายใช่ไหมอาบน้ำทุกวันค่ะพ่อพลายนะคะอาบน้ำวันละ2รอบค่ะรอบเช้าก็จะเป็น 9:30 นะคะแล้วก็รอบบ่ายจะเป็นรอบบ่ายโมงตรงนะคะที่เราทำการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะจะเป็นรอบอาบน้ำรอบบ่ายก่อนเข้าห้องนอนนะคะคำถามต่อไปอึเยอะขนาดนี้เอาไปทำอะไรคะตอนนี้อึพ่อพายเดี๋ยวหญิงขอถามพี่ฟานก่อนเนาะพี่ปิ้วอันเนี่ยขี้มันเนี่ยสุมาเตนะเจ้าอันพี่น้องเอาอาน้องขออู้อันฮะฝั่งกบอยู่หน่อวังนี่หน่อทำอะไรไม่ได้ฝั่งกบครับฝั่งโลกอ๋อโอเคช่วงนี้อันช่วงนี้อึพ่อพลายนะคะจะฝังกรบก่อนนะคะยังไม่ได้เอาไปรวมไว้กับทางฝั่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงกักโรคนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยอึของช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราเนี่ยจะมีการนำไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่รีไซเคิลใช่ไหมพี่ต่ายไปทำปุ๋ยใช่แต่เราเอาไปทำปุ๋ยนะคะไปทำปุ๋ยมูลช้างแล้วก็เอาไปทำกระดาษมูลช้างสามารถอุดหนุนได้นะคะแผ่นละ25บาทนะคะติดต่อได้ที่เพจ Facebook สูตรอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางของเราได้นะคะเบอร์0548293333นะคะเป็นกระดาษมูลช้างนะคะแต่ในส่วนของอึของพ่อพลายช่วงเนี้ย30วันเนี่ยพี่ควานบอกว่าฝังกลบอย่างเดียวค่ะไม่ได้นำไปรวมกับฝั่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะคะโอเคเนาะต่อไปพี่นุ๊กกับพี่ปริวเหนื่อยไหมคะช่วงนี้เหนื่อยทุกวันอีว่าขอกำลังใจให้พี่ควานปริวกับพี่ควานนุ๊กด้วยนะคะเป็นขนมนมเนยพี่นุ๊กอยากได้คนหุงข้าวค่ะพี่นุ๊กบอกมารอเล่นค่ะหยอกหยอกขอแค่กำลังใจแขกขอแค่ทุกท่านส่งกำลังใจให้พี่ควานนะคะพี่ควานนุกพี่ควานปลิวก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่จะได้ทำงานต่อไปค่ะทั้งการกดไลค์ทั้งการแชร์นะคะทั้งคอมเมนต์ก็พี่ควานฝากขอบคุณมานะคะขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าพี่ควานก็ต้องอยู่กับพ่อพลายเนี่ย24ชั่วโมงเลยเนาะก็ต้องมีเหนื่อยบ้างค่ะเราเป็นมนุษย์ค่ะเราไม่ได้เป็นเครื่องจักรเนาะเราก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาค่ะแต่ได้กำลังใจจากคุณผู้ชมจาก FC แฟนคลับแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อค่ะนะฮะตอนนี้มีการคุมโภชนาการของพ่อพลายไหมอ่ะเมื่อกี้ที่ได้ตอบไปคุมค่ะคุณหมอให้คุมโภชนาการอาหารอยู่นะคะอย่างที่ได้บอกไปก็ช่วงนี้จะให้กินแต่หญ้าค่ะก็จะมีหญ้าบานหน้าหญ้าโขนหญ้าแพงโกล่านะคะที่ได้บอกไปเนาะแล้วก็มีกล้วยอ้อยเนี่ยนิดๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าป้องกันน้องเขาอ้วนอ้วนเกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวขาจะรับน้ำหนักไม่ไหวแต่ช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราก็มีการควบคุมโภชนาการเหมือนกันค่ะแต่ละเชือกเนี่ยจะมีการทานจะมีการกินที่ไม่เหมือนกันซึ่งจะมีฝ่ายโภชนาการอาหารช้างเนี่ยคอยดูแลเรื่องการกินอยู่โดยที่มีคุณหมอคอยกำกับนะคะตอนนี้กินน้ำนะคะกินน้ำแล้วหิวน้ำใช่ไหมอันนี้เป็นการกินน้ำรอบเย็นแมนก๊อปปี้เป็นกินการกินน้ำรอบแรงนะเจ้าการให้น้ำของพ่อพลายนะคะจะมีอยู่3เวลานะคะก็คือเช้ากลางวันแล้วก็เช้าบ่ายแล้วก็เย็นนะคะจะให้3เวลานะคะต่อไปเห็นเมื่อเช้าพี่ควานนุ๊กขึ้นบนหลังเอาขนมอะไรให้น้องกินเอาขนมอะไรให้พ่อกินคะกล้วยไม่ใช่ขนมค่ะเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยที่เราหั่นเป็นเล็กๆนะคะให้เขาได้สนใจตอนช่วงอาบน้ำนะคะพ่อพลายมีควานกี่คนคะ
สองคนค่ะมีควานสองคนเจ้าที่ดูแลตอนนี้เนาะมีปิปิวกับปินุกเจ้าที่พอที่พอป่ออยู่เนาะมีสองคนติเจ้าที่เห็นกันทุกวันเนี่ยเจ้าสองคนแล้วถ้าหลังจากนี้จะได้ดูแลพ่อพายต่อไหมได้ดูแลต่อหรือเปล่าดูต่อครับดูต่อค่ะดูต่อเพราะว่าพี่ควานทั้งสองเนี่ยจะคุ้นเคยกับพ่อพายมากที่สุดนะคะการที่จะเปลี่ยนควานใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นมันจะต้องมาทำความคุ้นเคยกันใหม่ค่ะเพราะตอนนี้พี่ควานปลิวกับพี่ควานนุกเนี่ยคุ้นเคยกับพ่อพายแล้วนะคะตั้งแต่ที่ศรีลังกาได้ไปทำความคุ้นเคยจนถึงตอนเนี้ยเขาเริ่มที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะอย่างขนาดหญิงกับพี่ต่ายมาเนี่ยบางทีเขายังกลัวๆเราอยู่นะเขายังไม่กล้าที่จะอะไรยังไงนะแต่ถ้าเป็นพี่นุกกับพี่ปริวเนี่ยพ่อเขาจะค่อนข้างที่จะให้ความไว้วางใจนะคะมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูคำถามอื่นบ้างเดี๋ยวขอดูคำถามหน่อยนะคะอุ๊ยเร็วมาก20นาทีแล้วว่าจะหมดเวลาอีกแล้วฮะขายเห็ดลมเหรอขายเห็ดลมตอนนี้หญิงใช่ไหมหญิงขายเห็ดลมก็คือหญิงขายเห็ดลมเจ้าประเดี๋ยวนี้คือหญิงปีนุกบอกว่าหญิงขายเห็ดลมหญิงอูนักขายเห็ดลมหมายถึงอูนักนะช้างกินกล้วยดิบได้ไหมคะได้ครับได้กินได้เยอะไหมให้ไม่เยอะให้ไม่เยอะนะคะกินกล้วยดิบได้ค่ะแต่กินเยอะไม่ได้นะคะแอนขอบคุณอีกแล้วได้ย่าแพงกัวล่าสดไปอีก1อะไรอ่ะ1กรัมหรือว่า1อะไรอ่ะ1การแบกนะฮะแพงกัวล่าสด1การแบกเออแพงกระดากกับบอกก็รอว่าวันนี้จะจัดรายการภาษาเมือง 80% เอาใจเอาใจฮะฝรั่งเก่าหัวเออฝรั่งเก่าหัวเลยว่ะเนี่ยได้หญิงบัทนัทภาษาอังกฤษอ่ะมันบักไฮไลถ้าได้สมุนไพรสักหนึ่งป๊อกนี่ก็ให้จะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดจะไปยะแต่นนุกเหยตะไปก่อนกระเดียวจะเดี๋ยวมาได้ติ๊กบ้านกระเดียวจะยาวตั้งแต่กลับมาจากศรีลังกาพ่อพรายดื้อไหมคะฮะก็มีนิดหน่อยค่ะตามภาษาเนาะนิดหน่อยค่ะแต่ไม่มากค่ะแต่พ่อพายเขาเป็นช้างที่สุภาพนะคะเหมือนที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อวานนะคะค่อนข้างที่จะสุภาพไม่ค่อยดื้อนะคะแต่มันก็อาจจะมีนิดหน่อยเป็นบางครั้งนะคะอุ๊ยมีการพ้อยขาด้วยพ้อยขาเป็นแบบว่านายแบบเลยดูสิใช่ไหมเป็นก็พ้อยขาเนี่ยเป็นนายแบบเลยหญ้าคืออาหารโปรดของพ่อพายเหรอคะใช่ไหมไม่เชิงเป็นอาหารโปรดหรอกค่ะก็คือตอนนี้คือเป็นการควบคุมอาหารอย่างที่บอกไปนะคะคุณหมอให้ควบคุมในเรื่องของโภชนาการก็ช่วงนี้จะกินหญ้าเยอะหน่อยนะคะปกติวันหนึ่งช้างต้องเดินออกกำลังกายไหมเดินค่ะต้องเดินแต่ของพ่อพายช่วงนี้30วันที่กักโรคนะคะยังเดินไปไหนไกลไม่ได้ค่ะอยู่ได้แต่ในบริเวณที่เขาได้จำกัดเอาไว้นะคะแต่ถ้าไปอยู่ฝั่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนี่ยจะต้องเดินออกกำลังกายค่ะซึ่งช้างแต่ละเชือกเนี่ยเขาจะมีตารางการออกกำลังกายที่ไม่เท่ากันนะคะโดยจะมีคุณหมอเนี่ยกำกับดูแลอยู่นะคะโอเคไหนเรามาดูเม้นอื่นๆบ้างซิมีคำถามอะไรไหมสวัสดีมีจากนครพนมนะคะรับชมจากระยองคืนนี้ขอให้พ่อนอนหลับฝันดีนะคะค่ะศักดิ์สุรินทร์คืนนี้ FC บอกว่าให้นอนหลับฝันดีนะมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวหญิงจะจดไว้วันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นน่าจะเป็นน้องเดียหรือไม่ก็กำนันนะคะมาจัดรายการเนาะก็หญิงก็จะขอไปพักสัก2วันนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาก็ต้องดูค่ะดูก่อนค่ะว่ามีภารกิจอะไรหรือเปล่ายังไม่เบื่อหญิงกันใช่ไหมอยู่กัน3วันบางคนบอกว่าทำไมชื่อหญิงถาแต่ภาพไม่ตรงปกเลย ทำไมภาพไม่เป็นหญิงถา
จริงๆแล้วนะคะที่หญิงมานั่งจัดรายการเป็นการแสดงค่ะเป็นการแสดงนะคะปกติหญิงเนี่ยแมนๆนะคะแมนๆฟอนเล็บนะคะหญิงจะแมนๆฟอนเล็บนะคะการจัดรายการเป็นการแสดงค่ะโดยปกติหญิงก็นี่แหละค่ะแมนๆทั่วไปหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็มาเจอกันที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะมาเยี่ยมกันได้มาเยี่ยมไม่เจอพ่อพายก็มาเจอพี่ควานมาเจอทีมแอดมินนะคะได้นะคะยินดีมากนะคะเดี๋ยวหญิงจะไปเยี่ยม FC ทางจังหวัดอื่นบ้างตอนนี้มีแพลนว่าจะไปสระบุรีพิจิตรพิษณุโลกลพบุรีมีใครแนะนำที่พักสวยๆไหมคะนอกประเด็นเนาะไม่เกี่ยวนะคะเรามาพูดถึงพ่อพรายดีกว่าตอนนี้เห็นพี่ปริวนะคะกำลังโยนกล้วยให้พ่อพรายอยู่เนาะบอกว่าชอบเวลาจัดด้วยกันทั้ง3ท่านค่ะก็แต่ด้วยความที่เรียกว่าอะไรนะคะตารางเวลาค่ะคิวมันไม่ค่อยตรงกันเนาะเพราะแต่ละท่านจะมีภารกิจอย่างกำนันเนี่ยมีภารกิจตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้เลยนะคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นน้องเดียกับกำนันมาจัดด้วยกันนะคะแล้วก็หรือไม่อาจจะเป็นน้องเดียคนเดียวหรือไม่ก็จะเป็นกำนันคนเดียวแต่คนที่อยู่ทุกวันก็จะเป็นพี่กระต่ายค่ะโปรดิวเซอร์นะคะที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะคะที่ให้ทุกท่านได้มีความสุขกันนะคะอยากเห็นหน้าโปรดิวเซอร์ไหมโปรดิวเซอร์ตาเป็นหมีแพนด้านะคะตัดต่อคลิปขอกำลังใจให้โปรดิวเซอร์หน่อยนะคะเพราะว่ามีคลิปอยู่ในคลังนะคะประมาณ 1,670 คลิปนะคะปล่อยไปแค่เท่าที่หญิงนับยังไม่ถึง10คลิปนะคะเยอะมากเพราะว่าพี่กระต่ายถ่ายคลิปทุกวันนะคะแต่ต้องขออภัยด้วยที่ว่าอาจจะตัดต่อแล้วก็ลงให้ทางคุณผู้ชม FC เนี่ยช้าเพราะว่าพี่ต่ายเขาทำหลายหน้าที่นะคะอย่างเนี้ยวันนี้ก็มาจัดรายการกับหญิงแต่พี่ต่ายเขาก็เป็นทางกล้องด้วยต้องคอยมอนิเตอร์ด้วยนะคะหญิงก็นั่งพูดไปนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปเขาก็จะไปตัดต่อคลิปใส่เอฟเฟคก็ต้องขอวิงวอนนะคะสำหรับท่านที่ดูดคลิปไปเนี่ยช่วยกรุณานะคะให้เขาให้เลยให้เครดิตเราด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างสูงค่ะเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่ต่ายอยากเห็นหน้าพี่กระต่ายเดี๋ยวเอาไว้เราถ่ายรูปไหมกระต่ายเป็นรูปหมู่เนาะยืนเรียงกันนะโอเคนะตอนนี้อ๋อ4โมงครึ่งเลยไหมอีก3นาทีจะโดนด่าไหมฉันว่าโดนด่านะโอเคค่ะยังไงก็ต้องจะปิดไลฟ์แล้วค่ะเพราะว่ามันเกินเวลามาเยอะแล้วนะคะตอนนี้พ่อพลายที่เห็นก็กำลังกินหญ้าหญ้าแพงโกล่าสดเนาะพบกันใหม่ค่ะการไลฟ์สดนะคะพลายศักดิ์สุรินนะคะวันละ2เวลานะคะเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะเวลาบ่ายโมงกับบ่ายสี่โมงเย็นนะคะสองเวลาต่อวันเนาะช่วง30วันกักโรคแต่หลังจากนี้เนี่ยจะได้ไลฟ์สดต่อไหมเดี๋ยวรอฟังข่าวนะคะว่าจะยังไงนะคะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทุกการกดไลฟ์ทุกการกดไลฟ์บันทุกการกดไลค์ทุกการติดตามทุกการแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ส่งมอบมาถึงพ่อพลายแล้วก็ทีมงานอู้ลืมว่าจะจัดภาษาเมืองเนาะเดี๋ยวเราปิดเป็นภาษาเมืองเลยละกันนะคะขอบคุณนะเจ้าพี่น้องอาวอาน่ะเจ้าตีอันเพื่อกำลังใจนะเจ้าอันป่อพลายเปิ้นนอนแล้วก็ทีมงานพี่ควานแล้วก็ทีมงานอันตีไลฟ์สดนะเจ้าเอาเป็นว่าเอายังได้เอายังให้น้องลิ้นปันกันนะยังได้ก็เอาเป็นว่าวันพูกเฮามาปะกันใหม่นะเจ้ารอบ่ายโมงเนาะขอบายาขอเสียงแล้วว่าคือเปิ่นส่งเสียงเองละกันตอนนี้เปิ่นทรายหัวเนาะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาจะมันไม่ได้จริงๆค่ะ FC จะปิดรายการมันต้องภาษาไทยนะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะกับพลายศักดิ์สุรินทร์รอบบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ